มาอัปเดตกันนะครับโดนแฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงมาตลอดนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปละสำหรับพลอยสายธัญลักษณ์แล้วก็โฟกัสกิตติคุณนะครับล่าสุดนี้เสียงเชียร์หนักยิ่งขึ้นครับเพราะว่าท่าโพสของภาพถ่ายแบบในปฏิทินเนี่ยนะครับที่ราวกับเป็นพรีเวดดิ้งเลยงานนี้ทางแฟนคลับก็มาคอมเมนต์บอกว่าแต่งงานกันเถอะใช่ๆก็จะมีคนมาคอมเมนต์รุ่นพี่อะไรเงี้ยเราก็จะเข้ามาแซวกันอะไรเงี้ยครับผมก็ปีนี้เราก็แบบว่ามีการคิดธีมคิดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เองด้วยค่ะเพื่อที่จะได้แบบรูปสวยๆออกมาจะได้สตูดิโอเองด้วยใช่เลือกสตูดิโอเองด้วยก็คือถูกใจหมดเลยแล้วก็ดีใจที่แม่ๆพี่ๆแฟนคลับเขาชอบกันถ้าโพสเนี่ยเอามาจากไหนคะขอสัมกันเลยค่ะอะไรนะจากเกาหลีเลยนะครับผม made in Korea นะครับเรามาจากเรฟเฟอร์เรนซ์จากเกาหลีเลยค่ะมันไหวไหมอ้าวเราก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับเราก็ทำงานเราคือเหมือนเป็นคู่ที่แบบว่าเอ้ยทำงานแล้วมันไปด้วยกันแล้วมันสบายใจก็เป็นพลังใจให้กันในเรื่องการทำงานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะให้ทุกคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าเหมือนคู่พี่ยาย่านาเดทที่ตอนแรกก็เหมือนจิ้นกันอย่างนี้แหละเอาไปเอามากลายเป็นคู่จริงไม่ตาลาเป็นแบบพี่ยาย่านาเดทเลยไอดอลเลยค่ะก็ยังไงล่ะก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้จริงๆเลยจริงๆตอบแบบดาราหน่อยนะเรื่องของอนาคตนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆแต่ว่าตอนนี้เราโอเคที่ตรงนี้เนาะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับตรงนี้